ลับมาอยู่กับฟู้ดไฟโตในช่วงที่2ครับกับเมนูพายแอปเปิลกันต่อนะครับหลังจากที่คุณนานาและคุณเท็ดดี้ได้ทำไส้แอปเปิลเรียบร้อยแล้วนะครับไปติดตามชมขั้นตอนต่อไปพร้อมๆกันได้เลยครับเอาละครับอันนี้ไส้ของเราพักทิ้งไว้จนเย็นค่ะนะครับนะขั้นตอนกันอ๋อเราอ่ะพูดมาตลอดลืมไปว่านี้เราชนะคุณแค่บวกเลขเร็วกว่าแป๊บเดียวแค่นี้นะอ๋อนับเป็นการชนะแล้วใส่ไส้ผู้แพ้ปฏิบัติตามคำสั่งเร็วๆสิครับคุณเท็ดดี้ปฏิบัติครับผมครับผมก่อนที่เราจะใส่ไส้เราต้องวัดขนาดก่อนวันนี้ถ้วยของเราเป็นถ้วยแบบนี้เป็นถ้วยที่ทนความร้อนเป็นถ้วยกระเบื้องเราก็จะวัดก่อนว่าเราจะปิดซีลฝาเขาเนี่ยขนาดไหนเราไม่ได้อยากซีลพอดีเราอยากซีลเกินแล้วก็กดให้เป็นรอยก่อนเราก็รู้แล้วว่าของเราประมาณนี้เราก็ให้เอามีดของเราเนี่ยนะคะหั่นเกินขอบเข้ามานิดนึงแล้วที่ตัดไปเอาไปทำอะไรอ่ะเท็ดดี้เอาไปใช้ต่อได้นะจริงๆแล้วอ่ะนี่ไม่ได้พูดเล่นคุณก็เก็บแต่อะไรแบบนี้ให้ผมใช้ดูไม่ดีเลยเห็นปะผู้ชนะเราวันนี้คือตรงนี้เอาไปอบต่อได้จริงๆอร่อยทำอย่างนี้นะขอบคุณเหลือเยอะนะเอ้ยต้องการกลมนี่โอเคนะทำแบบนี้นะเท็ดดี้ครับนี่หนึ่งอันของนานาเรียบร้อยแล้วโอเคไหมแล้วเราก็จะได้พายของตัวเองนี่ของนานาอีกชิ้นนึงของเท็ดดี้นะอันนี้วงรีเหรอทำให้ได้แล้วกันนะ จะรอดู ของเท็ดดี้ดูนะแล้วชิ้นของเรานะมีน้ำแข็งติดด้วยของเขาอะชิ้นเนียนๆเลยเอามืออังมันก็หมดแล้วแม่เดี๋ยวดูความร้อนเขาฆ่าเชื้ออ่ะยังไงนะกดลงไปมาร์กิ้งอันนี้เป็นแป้งไทยชั้นสำเร็จรูปนะคะคุณซื้อแช่แข็งมาเลยตอนนี้สะดวกมากๆมีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตเยอะแยะมากมายแล้วไงเราก็ตัดออกไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะพิมขอบคุณจะไม่พิมก็ได้นะคุณจะทำเป็นสี่เหลี่ยมเลยก็ได้แต่มันใหญ่ไงระวังมือนะโอ้เขียงเดียวเชียวแค่นี้เป็นไรอ่ะลีลาตัดแป้งพายได้ต้องขนาดนี้เลยใช่ไหมครับเนี่ยลีลาต้องมาก่อนโอเคโอ้ระวังระวังนะครับโอ้โหตายละแอปโถเป็นไงล่ะยังไงต่อครับเราได้ถ้วยแล้วคุณเอาไส้ใส่ลงมาไม่ต้องใส่เยอะนะใส่แค่ครึ่งเดียวพออันนี้คือไส้แอปเปิลนะฮะที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ใส่ลงไปในถ้วยช้อนได้ไหมแหมนึกว่าคอนเซ็ปต์ดีอร่อยให้น้อยวันนี้คอนเซ็ปต์อร่อยให้น้อยของคุณนานาเนี่ยขอยืดหยุ่นนิดนึงนะครับเอาอีกแล้วนะอ่ะอันนี้ไม่ของเราอันนี้ไม่ของเราพี่คุณแบ่งแยกเหรอก็คุณบอกเองนี่ว่าเราทำแล้วคุณดูนะคะเราก็แค่วางลงไปเนี่ยมือเราก็จะไม่เลอะเนาะเพราะเราเหลือพลาสติกไว้แบบนี้ไม่เป็นไรเนาะคนที่เพิ่งเริ่มฝึกทำก็เมื่อกี้มันไม่มีอ่ะคุณลอกออกเองมันไม่มีจริงมันอยู่ที่ความมุมานะจากนั้นคุณจะแต่งขอบยังไงก็ได้แต่เราแบบเน้นง่ายก่อนซีลเขาแบบนี้แบบนี้เลยแบบนี้เลยง่ายๆนึกว่าเป็นแบบซุปหรืออะไรอย่างนี้ข้างในนะเท่ไหมแล้วคุณจะเอาที่พายที่เหลือคุณอ่ะเอาคัตเตอร์กดเป็นรูปแอปเปิลก็ได้นะหรือแบบไหนก็ได้แล้วถ้าเกิดกลัวเขาระเบิดคุณจะเจาะรูก็ได้แต่เราไม่เจาะเราไม่กลัวแล้วเขาจะระเบิดไหมไม่รู้ จากนั้นก่อนนำเข้าเตาอบนะคะเราใช้ไข่แดงใส่แปรงแล้วก็ทาไข่แดงจะช่วยให้หน้าพายของเรามีสีสวยอย่าทาเยอะแล้วก็อย่าทำให้มันแฉะมากเพราะเขาจะไหม้แล้วก็จะทาขอบขอบด้วยไหมก็ได้โอ้โหทาไข่ยังไม่ช่วยเลยไม่ได้ช่วยอะไรแค่อยากเล่นเสร็จยังอ่ะช้าแล้วนะอุ้ยเลอะไปหมดเลยแล้วถ้าเกิดว่าทาเลอะลงไปถึงถ้วยเนี่ยนะคะจะทำให้ถ้วยไหม้ไม่ได้เป็นคนล้างท่าด้าด้วยความที่ไส้เราสุกแล้วค่ะแล้ววันนี้เป็นแป้งพายชั้นเพราะฉะนั้นอ่ะแนะนำให้คุณอบไฟแรงแป้งจะได้ดีดฟุ้งขึ้นมาเราวางทั้งจานเลยได้ไหมวางทั้งจานก็ได้กดอะไรอ่ะแล้วต้องเอาออกยังไงเดี๋ยวค่อยคิดเดี๋ยวค่อยคิดโอเคนะครับ
ทำไมดูเพลียๆเอาเลยปริ้งเตาของนานาไฟแรงๆแบบนี้อบ10นาทีค่ะหน้าของเขาจะพองเหลืองสวยเลยตอนนี้พายแอปเปิลของเราก็ใส่ไส้แอปเปิลที่ผัดจนหอมลงในถ้วยวางแป้งพายด้านบนทาไข่แดงและข้าวอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วพักกันสักครู่รอพายแอปเปิลสุกช่วงหน้าเราจะกลับมาตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟกันเลยนะครับของคุณเนี่ยแตกๆเนี่ยเมื่อกี้ที่เอาซ่อมมากรีดอะไรที่มีแอปเปิลเราไว้ก่อนไม่เป็นไรหรอกโอ้ได้ดีเนาะมาแอปเปิลพายเรียบร้อยแล้วของเท็ดดี้ใช่ไหมเอากี่ลูกเหมือนแม่แบบปอบเด็กอะไม่ต้องหรอกแอปเปิลพายของเท็ดดี้ครับ